มีอะไรครับเมธขอโทษนะครับขอขัดจังหวะการพูดคุยของทุกคนสักครู่ก่อนที่คุณปิติจะเข้ามาแล้วกันนะครับผมไม่รู้หรอกนะครับว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยพูดถึงเรื่องของผมกับคุณอลิสไปถึงไหนกันละผมเลยจะขอชี้แจงตรงนี้เลยนะครับว่าผมกับคุณอลิสไม่ได้มีอะไรเกินเลยทั้งนั้นคือผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าเมื่อคืนเนี่ยผมอยู่กับคุณอลิสจริงแต่ผมถามหน่อยเถอะครับพวกคุณน่ะไม่เคยไปกินเหล้าบ้านเพื่อนกันเลยนะครับคุณอลิสตั้งใจไปหาผมเพื่อที่จะเคลียร์เรื่องที่ผมไม่มาทำงานหลังจากที่ผมเพิ่งผ่านเรื่องแย่ๆในชีวิตมาทำให้ผมคิดได้ที่จะกลับมาทำงานส่วนเหตุผลเนี่ยแหละครับก็เพราะว่าคุณอลิสเป็นหัวหน้าที่ดีที่อยู่เคียงข้างลูกน้องในวันที่เขาล้มไงครับคือผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าใครเป็นคนที่เห็นผมกับคุณอลิสเมื่อเช้านี้แต่ผมแค่อยากจะบอกว่าคุณก็ควรที่จะถามความจริงก่อนจะเอาไปพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดแบบนี้หรือเปล่าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้อยากจะมาจับคนผิดแล้วนะครับแต่ผมแค่อยากจะชี้แจงความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเพราะผมไม่อยากให้คุณอลิสเขารู้สึกแย่กับเรื่องที่มันไม่เป็นความจริงกลับกันคนที่ควรจะรู้สึกแย่เนี่ยคือคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็เอาไปพูดมั่วๆต่างหากควรจะสำนึกนะครับว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันทำร้ายความรู้สึกคนอื่นเรื่องที่ผมจะพูดก็มีเท่านี้แหละใครที่มีอะไรไม่เคลียร์เนี่ยมาถามผมโดยตรงได้เลยนะครับไม่ต้องไปถามคุณอลิสขอบคุณครับ